สวัสดีครับผมนี่เลยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับผมตัวขาจับฮาร์โมนิก้าครับหรือจะเรียกว่าขาจับเมาส์แกนก็ได้นะครับผมนี่เลยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนการแบบว่าแนะนำเบื้องต้นครับว่ามันควรจะอยู่ในท่าไหนนะครับผมนะไอตัวนี้นะว่ามันใช้งานยังไงนะครับโอเคครับก็ติดตามกันเลยนะครับนะครับผมมาดูตัวขาจับเมาส์แกนกันก่อนนะครับผมแล้วก็จะเป็นโลหะนะครับผมนะแบบนี้เลยนะครับลักษณะก็จะเป็นแบบว่าเป็นเหล็กก้านแบบนี้นะครับผมตรงนี้เป็นตัวหางปลานะครับผมแล้วก็เอาไว้แบบว่าปรับให้มันแน่นนะครับผมนะก็จะมี2ด้านเลยนะครับผมก็วิธีใช้งานนะครับเราเอาด้านที่มันเป็นสันอย่างเงี้ยครับผมลงด้านล่างนะครับนี่เลยนะครับสันลงด้านล่างแล้วเราก็เอาด้านนี้นะครับพาดกับคอนะครับมันก็จะอยู่ลักษณะประมาณนี้ครับลูกค้าอยากได้ระดับไหนเราก็ล็อกเอาแล้วนะครับผมก็สำหรับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็วิธีใส่นะครับผมเราง้างเป็นสปริงตรงนี้ครับง้างตรงนี้นะครับแล้วเอาฮาร์โมนิก้าหรือมาร์โกแกนของท่านนะครับเสียบได้เลยนะครับผมเท่านี้ครับง่ายๆนะครับผมนี่เลยนะครับก็เจ้าขาเมาส์กอแกนนะครับผมนะตัวนี้นะครับก็จะอยู่ที่ราคาตัวละ250นะครับผมนี่เลยนะครับก็ท่านไหนสนใจก็เชิญได้เลยนะครับหรือจะมาดูสินค้าเพิ่มเติมที่ร้านเราก็เชิญได้เลยนะครับผม